สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหญิงเตือนภัยเจอแก๊งลากซื้อตั๋วรถทัวร์สุดท้ายนั่งรถเก่าเสีย3รอบเลท4ชั่วโมงจากกรณีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งโพสต์คลิปพร้อมระบุข้อความว่าเตือนภัยบขส.หาดใหญ่พวกลากจูง990ไม่มีน้ำไม่มีอาหารเมื่อเวลา13นาฬิกาวันที่6กรกฎาคมนางสาวกนกนุชศรีสันหรือตากเปิดเผยกับข่าวสดออนไลน์ว่าตนเองและแฟนชาวญี่ปุ่นจะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นโดยตั้งใจว่าจะเดินทางจากหาดใหญ่ไปกรุงเทพโดยรถทัวร์เนื่องจากอยากจะประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะกระเป๋าหนัก20กิโลกรัมและคิดว่าจะได้นอนหลับพักผ่อนด้วยแต่ตนนั่งรถทัวร์ครั้งสุดท้ายคือเมื่อ10ปีที่แล้วและเมื่อมาถึงบขส.มีผู้ชายคนหนึ่งเดินปรีเข้ามาหาพร้อมถามว่าจะไปไหนซึ่งตนตอบไปว่ากรุงเทพจากนั้นผู้ชายคนดังกล่าวก็ลากตนเองไปจึงถามกลับว่าเป็นรถของบริษัทอะไรชายคนดังกล่าวจึงตอบกลับว่าเป็นรถร่วมเหมือนกันเมื่อไปถึงเคาน์เตอร์ซื้อตั๋วพบว่าเป็นเคาน์เตอร์ใหญ่จึงไม่ได้เอะใจอะไรเพราะดูน่าเชื่อถือซึ่งค่าตั๋วอยู่ที่990บาทและพนักงานยืนยันว่าเป็นรถใหม่จึงระบุขอนั่งด้านล่างก่อนจะบอกให้ตนมาก่อนเวลาขึ้นรถ30นาทีต่อมาวันเดินทางวันที่3กรกฎาคมตนมาก่อนเวลาจากนั้นก็มีพนักงานมาถามว่ากรุงเทพใช่ไหมขึ้นรถเลยแต่กลับเป็นรถตุ๊กๆเพื่อจะไปขึ้นรถทัวร์อีกที่หนึ่งและเมื่อไปถึงก็พบว่าเป็นรถเก่าที่นั่งก็มีเสียงนั่งไม่ได้จึงขอไปนั่งด้านบนและพบว่าจำนวนที่นั่งนั้นเยอะมากราว40ที่นั่งและแออัดมากอีกทั้งยังเลทไปประมาณ1ชั่วโมงไม่มีน้ำและของว่างบริการให้และไม่ได้นอนเลยเพราะมีการแวะตลอดทางนอกจากนี้รถยังเสียถึง3ครั้งโดยตามกำหนดการจะต้องถึงกรุงเทพเวลา 8:30 น.และกลับถึงเวลาประมาณ 11:00 น.โดยระหว่างที่รถเสียเหล่าผู้โดยสารก็ได้มีการพูดคุยกันพบว่าส่วนใหญ่ถูกลากจูงมาซื้อตั๋วเช่นเดียวกันหรือบางรายซื้อตั๋วไม่ทันก็ต้องมาซื้อตั๋วจากช่องทางดังกล่าวส่วนที่พีคคือพบว่ามีนักกีฬาทีมชาติฟันดาบไปไม่ทันการซ้อมอีกด้วยพอเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นได้ติดต่อไปยังตำรวจท่องเที่ยวหาดใหญ่แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าหากจะแจ้งความต้องนำบัตรประชาชนมาแจ้งความที่นี่ตนจึงตอบกลับไปว่าโหพี่ถ้าหนูตายบนทางด่วนจะไปแจ้งยังไงงั้นหนูขอเป็นร้องเรียนแทนแล้วกันเจ้าหน้าที่จึงรับเรื่องร้องเรียนเอาไว้และจะไปแจ้งกรมขนส่งให้จากนั้นตนได้ติดต่อไปยังกรมขนส่งเองด้วยแต่ขนส่งแจ้งว่าไม่สามารถรับเรื่องที่ตนเองถูกหลอกได้แต่จะรับไว้แค่เรื่องรถไม่ได้มาตรฐานหลังจากตนเองปล่อยคลิปดังกล่าวออกไปเพื่อเตือนเป็นอุทาหรณ์พบว่ามีคนเข้ามาแชร์ประสบการณ์เดียวกันเป็นจำนวนมากซึ่งหลายคนบอกว่าเรื่องนี้มีมานานนับ10ปีแล้วขณะที่บางรายก็บอกว่าทำไมไม่อ่านป้ายเตือนแต่วินาทีนั้นตนเองอยากจะบอกว่ายังไม่ทันได้อ่านอะไรเลยก็ถูกชาร์จแล้วแล้วหากว่าใครมาบขส.หาดใหญ่ครั้งแรกก็ไม่น่ารอดเพราะทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากทางนี้ตนเองคิดว่าเรื่องดังกล่าวหากรอหน่วยงานมาแก้ไขมันคงแก้ไขไปนานแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องระวังตัวเองดีกว่าช่วยกันเป็นหูเป็นตาไม่อยากให้ใครต้องมาเจอแบบตนอีกสุดท้ายนี้สำหรับใครที่จะเดินทางไปบขส.หาดใหญ่ให้เดินทางไปที่เคาน์เตอร์เลยอย่าฟังใครให้อ่านไปให้ดีว่ารถร่วมบขส.หรือไม่เพราะขนาดตนเองซื้อกับเคาน์เตอร์รถขนาดใหญ่ยังเจอแบบนี้วินาทีนั้นเหมือนตนเองเป็นซูเปอร์สตาร์เลยเราต้องผ่านเข้าไปให้ได้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ